จะหากพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการปักรวมถึงเทคนิคและก็ดีเทลงานปักนั้นจะเห็นว่ามีการผสมผสานเทคนิคของงานจิวเวลรี่เข้ามาผสานร่วมกับงานปักมือเทคนิคขั้นสูงโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงอย่างอัญมณีสังเคราะห์ที่คล้ายกับเพชรมาผสมผสานกับพลอยซึ่งเป็นพลอยสีชมพูพีชหรือว่าหินแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการทำชุดนี้ในส่วนของตัวเรือนที่ใช้ฝังพลอยนั้นเป็นงานหล่อเงินขึ้นรูปใหม่และชุบตัวเรือนด้วยทองคำขาวมาปักร่วมกับคริสตัลเลื่อมลูกปัดและปล้องอ้อยถูกเรียงและก็ไล่เฉดสีให้เกิดไดนามิกมากขึ้นและเพิ่มเทคนิคการปักฟลินต์ไล่สีของชายกระโปรงเพื่อให้เกิดมูฟเมนต์บนชุดเวลาที่เคลื่อนไหวนั่นเองครับและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเครื่องประดับครับที่นำมาคอมพลีทลุคให้ดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นใช้เครื่องประดับไฟจิวเวลรี่ของสไตลิสต์แฟชั่นไทยอย่างคุณซูกัสศักนรินทร์โดยต่างหูคู่นี้นะครับถูกออกแบบมาจากไอเดียเดียวกันกับชุดเพื่อความสมบูรณ์แบบของลุคที่จะนำเสนอนั่นเองทรงของต่างหูก็จะเป็นทรงหยดน้ำตัวเรือนเป็นสีทูโทนไวท์โกลด์และโรสโกลด์นั่นเองครับผสมผสานระหว่างอัญมณีสีขาวและชมพูพีชรวมถึงพลอยแท้ที่น้ำหนักรวมกว่า 8.99 กรัตผสมผสานเหลี่ยมเจรไนหลากหลายรูปแบบทำให้เครื่องประดับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เหมาะสมที่สุดในลุคดังกล่าวนั่นเองฮะซึ่งทุกคนนั้นสามารถส่งกำลังใจให้กับสาวแอนโทเนียโพซิลกันได้ครับ